ธอคนนี้เพลียปมนางเอกที่ถูกลืมมีน้อยใจวาสนาไม่ดีบารมีไม่ถึงถูกยกให้เป็นนางเอกที่ถูกลืมอย่างแจ็คกี้ชาเคอรีนมื้นนักแสดงสาวที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักซึ่งจากฉายานางเอกที่ถูกลืมเธอได้มาเปิดใจพูดถึงประเด็นนี้ผ่านรายการสารพัดเพื่อนเอพิโซด42ตอนแจ็คกี้ชาเคอรีนเคลียร์ชัดๆเรื่องพระเอกที่แอบลืมแฮชแท็กนางเอกที่ถูกลืมดำเนินรายการโดยปิงปองซึ่งปิงปองบอกว่าได้ถ่ายละครเป็นนางเอกแต่เรื่องนั้นไม่ได้ออนแจ็คกี้ตอบกลับว่าเรื่องนั้นไม่ได้เป็นนางเอกเป็นตัวรองเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถ่ายได้3ตอนเปลี่ยนบทเป็นนางรองฉันนี่ปรับคาแรคเตอร์ไม่ทันเลยสุดท้ายก็ถูกกลับมาออนแอร์ส่วนอีกเรื่องน่าจะเป็นละครที่ถูกฝังลงไปใต้พิภพเรื่องที่น่าเศร้าหนักมากคือเรื่องที่ถูกดองเป็นเรื่องที่ต้องถ่ายใต้น้ํา 80% no make upเรื่องนี้ทำให้รู้เลยว่าหลังจากนี้ไม่กลัวอะไรแล้วถ้าถามว่าเรื่องไหนถ่ายลำบากสุดก็เรื่องนี้แหละถามว่าทำไมไม่ได้ออนก็ไม่รู้อันนี้ต้องถามใครระยะเวลา10ปีก็ถ่ายละครไป30เรื่องชีวิตอยู่แต่ในกองละครถามว่าไม่ได้ออนอีกกี่เรื่องก็นั่นแหละไม่ได้ออนแค่เรื่องเดียวถามว่าน้อยใจไหมว่าคนจำเราไม่ได้เลยหรอเล่นละครตั้งหลายเรื่องคือชินไปแล้วหลายปีเกินความหวังจะเข้ามาปีแรกๆที่เข้ามาด้วยความที่เราชอบอิมเอมเป็นคนนั้นทีคนนี้ทีก็เลยลืมแต่ถามว่าน้อยเนื้อต่ำใจไหมก็มีบ้างเป็นช่วงๆเราก็อยากดังนะแต่ไม่อยากกดดันตัวเองมากเราเล่นเรื่องที่15คนยังจำไม่ได้ก็เลยคิดว่าคงประมาณนี้แหละเลยตั้งคำถามว่าจะทำต่อไหมก็คือยังอยู่เราชอบตรงนี้มองไม่ออกว่าจะยังไงถ้าไปทำอาชีพอื่นดาราบางคนทำนิดๆหน่อยๆก็ดังขึ้นมาเลยเรามีความอิจฉาเล็กๆว่าบารมีเราไม่ถึงวาสนาเราไม่ดีเหมือนเขาเนอะ